น็อตวรริศแจ้งชัดยันไม่ได้เหยียดต้องเตขอบคุณที่ปกป้องปิดท้ายเด็ดถึงทัวลงกลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีสำหรับกรณีของน็อตวรริศที่ถูกขุดว่าเคยทักต้องเตทิติผู้กำกับเรื่องสัปเหร่อเมื่อครั้งที่มาออกรายการเมื่อ6ปีก่อนว่าชุดอะไรของคุณทำไมไม่ให้เกียรติรายการทำไมแต่งตัวขนาดนี้ด้านมดดำก็ถามเสื้อผ้าดีๆมีใส่กับเขาบ้างไหมซึ่งรายการในวันนั้นยังเมคโอเวอร์ให้ต้องเตเปลี่ยนลุคเป็นหนุ่มหล่อในชุดสูทสีขาวอีกด้วยค่ะและล่าสุดเมื่อวันที่23ตุลาคม2566ในรายการแฉก็ได้เชิญต้องเตมาร่วมรายการอีกครั้งก็ได้มีการพูดคุยถึงประเด็นนี้ด้วยทางด้านมดดำคชภาก็บอกว่าต้องเตออกมาปกป้องน็อตเลยซึ่งน็อตก็ได้ยกมือไหว้ต้องเตและบอกว่าขอบคุณต้องเตด้วยซึ่งต้องเตก็ได้เผยว่าไม่รู้เลยเพราะเรื่องมันเก่าแล้วน็อตก็เผยอีกว่ามันเป็นคอนเทนต์ของรายการเพื่อไปสู่เรื่องอื่นและล่าสุดค่ะน็อตก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทาง Instagram หลังได้เจอกับต้องเตอีกครั้งโดยได้แสดงความยินดีกับความสำเร็จของหนังและชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะเหยียดอีกฝ่ายแต่อย่างใดโดยมีข้อความว่าขอแสดงความยินดีกับน้องด้วยนะครับก้าวสู่500ล้านพร้อมกับแฮชแท็กว่าสัปเหร่อและขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงถึงประเด็นที่เกิดขึ้นต้องเรียนแจ้งว่าผมไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดน้องตามพาดหัวข่าวที่เห็นกันแต่ในการทำรายการนั้นมันต้องมีประเด็นที่จะพูดคุยกับแขกรับเชิญซึ่งในวันนั้นประเด็นก็คือความคิดในการใช้ชีวิตของน้องที่แสดงออกมาเป็นตัวตนแน่นอนว่าคำถามอาจจะดูแรงและไม่ถูกใจใครหลายๆคนคนที่ชื่นชอบน้องแต่มันเป็นรูปแบบของรายการซึ่งเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นทั้งทีมงานและพิธีกรไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกหรือเหยียดน้องใดๆน้องเป็นแขกของทางรายการซึ่งทางเราต้องให้เกียรติกันอยู่แล้วทุกอย่างเป็นไปตามสคริปต์ที่วางเอาไว้ส่วนตัวชื่นชมน้องในความสามารถด้วยซ้ำสำหรับคนที่ดูจนจบรายการแบบไม่มีอคติจะเข้าใจว่าเป็นอย่างไรและสำหรับคนที่อ่านแค่พาดหัวข่าวโดยไม่ได้ไปตรวจสอบรายละเอียดให้แน่ชัดและตัดสินคนอื่นจากคำไม่กี่คำขอให้มีสติและวิจารณญาณให้มากขึ้นหลังจากนี้นะครับคิดวิเคราะห์แยกแยะเยอะๆนะครับอย่าตกเป็นเครื่องมือของสื่อบางประเภทที่ต้องการให้สังคมแตกแยกกันเลยนะครับเราคนไทยรักกันไว้ครับ